เป็นเรื่องของแม่นะคะช่วงที่แม่ป่วยหนักนะคะเป็นโรคร้ายแล้วก็อยู่ได้ไม่ถึง2เดือนนะคะเรามารู้ตอนที่แบบมันเยอะแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็มาแม่ก็จากไปทีนี้ก็โทษตัวเองเพราะป้อมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนาะมาอยู่กรุงเทพอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบโทษตัวเองว่าเราน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบโทษตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแม่ก็เคยบอกว่าไม้ใกล้ฝั่งถึงเวลาก็ต้องโค่นล้มลงไปอะไรประมาณเนี้ยก็ร้องไห้ได้ตลอดเวลาเริ่มจะซึมเศร้าแล้วแฟนก็พูดไม่ได้ลูกก็พูดไม่ได้แม่ก็จะแบบไม่พูดกับใครนั่งอยู่น้ำตาก็จะไหลออกมาได้เลยประมาณเนี้ยเนาะเนี่ยเห็นไหมก็ดราม่าแล้วแมวทีนี้กลับมาได้ยังไงนะคะฮัลโหลสมชายวิตตี้วอล์กเกอร์สวัสดีค่ะพี่น้องวันนี้ป้องก็กลับมานั่งคุยอีกครั้งนึงนะคะวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องมีเพื่อนน้องๆหลายคนนะคะถามมาว่าพี่ป้องเคยมีความทุกข์บ้างไหมเห็นลงคลิปนู่นนี่นั่นก็แลดูแบบครอบครัวน่าจะแฮปปี้มีความสุขดีเคยทุกข์เคยเครียดอะไรบ้างไหมนะคะเดี๋ยววันนี้ป้องจะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเคยเจอเรื่องทุกข์เรื่องเครียดอะไรยังไงมาบ้างนะคะแล้วก็ผ่านจุดนั้นมาได้ยังไงนะคะเดี๋ยวไปฟังกันเลยค่ะคือจริงๆแล้วป้อมว่าชีวิตผู้คนคงไม่มีใครสมบูรณ์แบบ 100% เนาะค่ะเนาะก็แบบคงจะเจอทุกข์บ้างสุขบ้างมีเรื่องถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างนะคะอยู่ที่ว่าเราจะเลือกเอามุมไหนเอาเรื่องที่ดีหรือเรื่องที่ไม่ดีนะคะมาคิดกับตัวเองอะไรแบบเนี้ยเพราะว่าบางทีถ้าเราย้ำคิดย้ำทำแต่เรื่องที่แบบเดิมๆที่แบบเรื่องไม่ดีเรื่องทุกข์เรื่องแบบตัดพ้อตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยก็จะแบบหาความสุขไม่ได้นะคะเนาะมีหลายคนถามว่าไอ้ที่ช่วงที่พี่ป้อมมาทำ YouTube ที่บอกว่าจิตตกสุดๆเป็นเรื่องที่แย่ที่สุดของชีวิตแล้วแบบไม่รู้จะทำยังไงแบบท้อแท้เหนื่อยหน่ายแบบว่ากับตัวเองอะคือเรื่องอะไรเหรออะไรเงี้ยค่ะจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยเมื่อเกือบ3ปีแล้วค่ะคือพูดไม่ได้นะคะวันนี้ก็จะมาเล่านะคะแต่อาจจะเล่าไม่หมดนะคะเป็นเรื่องเล่าแบบเท่าที่เล่าได้เนาะเล่ามากเดี๋ยวดราม่าก็เป็นเรื่องของแม่นะคะช่วงที่แม่ป่วยหนักนะคะเป็นโรคร้ายแล้วก็อยู่ได้ไม่ถึง2เดือนนะคะเรามารู้ตอนที่แบบมันเยอะแล้วเนาะแล้วทีนี้ก็มาแม่ก็จากไปทีนี้ก็โทษตัวเองเพราะป้อมไม่ได้อยู่กับพ่อแม่เนาะมาอยู่กรุงเทพอะไรประมาณเนี้ยก็เลยแบบโทษตัวเองว่าเราน่าจะทำอะไรได้ดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็รู้สึกแบบโทษตัวเองไม่ให้อภัยตัวเองอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็ร้องไห้ได้ตลอดเวลาเริ่มจะซึมเศร้าแล้วแฟนก็พูดไม่ได้ลูกก็พูดไม่ได้แม่ก็จะแบบไม่พูดกับใครนั่งอยู่น้ำตาก็จะไหลออกมาได้เลยประมาณเนี้ยเนาะเนี่ยเห็นไหมก็ดราม่าแล้วแมวแมวทีนี้กลับมาได้ยังไงนะคะก็จะมีสตินะคะแล้วก็สวดมนต์นั่งสมาธินะคะอยู่กับตัวเองพอรู้ว่าเราจะแบบเริ่มเศร้าแล้วเราก็ดึงสติกลับมาอยู่กับลมหายใจหายใจเข้าลึกๆนะคะหายใจออกไม่คิดรู้เท่าทันจิตใจตัวเองนะคะก็ฝึกว่าไม่คิดมันผ่านไปแล้วเราทำดีที่สุดแล้วไม่เป็นไรชีวิตเราต้องเดินไปข้างหน้านะคะเพราะว่าแม่ก็เคยบอกว่าไม้ใกล้ฝั่งถึงเวลาก็ต้องโค่นล้มลงไปในวันเนี้ยแล้วก็แบบฝึกสติสมาธิอยู่กับสติสมาธิฝึกมาเรื่อยนะคะจนการเวลามันก็เยียวยาจิตใจเราด้วยมั้งคะแต่ทั้งหมดไหมคงไม่เนาะเนี่ยดราม่าอีกแล้วเนาะก็อยากจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าทุกข์มากนะเคยนั่งนอนตั้งแต่2ทุ่มนอนฟังเสียงเข็มนาฬิกาติ๊ก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 ตั้งแต่2ทุ่มถึงตีห้าโดยที่หลับตาแต่ไม่หลับไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าเครียดคือแบบนอนอยู่ข้างๆแม่แล้วก็รู้ว่าเขากำลังจะจากไปอย่างเงี้ยทุกข์มากก็แบบนอน
น้ำตาไหลแต่ไม่ให้มีเสียงประมาณนี้เนาะเนี่ยดราม่าอีกแล้วนั่นแหละก็อยากจะมาเล่าให้ฟังว่าถ้าใครทุกข์อยู่นะคะก็ให้มีสติเนาะมีสติแล้วก็ดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันอยู่กับคนที่เรารักเนาะก็เดินต่อไปข้างหน้าเพราะว่าทุกอย่างก็มีมืดมีสว่างมีขาวมีดำมีแสงมีเงาเนาะแล้วก็คงไม่มีอะไรที่จะแบบเต็มร้อยนะคะสิ่งดีๆที่คิดแล้วมีพลังบวกให้กับตัวเองเราก็คิดสิ่งที่ไม่ดีคิดแล้วท้อแท้เหนื่อยหน่ายหมดพลังเราก็ไม่คิดรู้เท่าทันจิตใจตัวเองแล้วก็นะถ้าหลายคนอาจจะนั่งสมาธิเป็นเรื่องที่ยากก็ให้นึกถึงลมหายใจอยู่เข้าออกเข้าออกเวลาที่เราเครียดนะคะเวลาที่เราเผลอที่จะไปคิดเรื่องที่มันไม่ดีก็แบบสูดลมหายใจเข้าลึกๆแล้วก็ดีดนิ้วก็ได้เปลี่ยนโหมดไม่เอาสดชื่นสดชื่นสดชื่นอะไรประมาณนี้เนาะเปลี่ยนโหมดให้ไวรู้เท่าทันจิตใจให้เร็วนะคะพอรู้ว่าจะเศร้าแล้วจะเริ่มแบบดราม่าแล้วจะเริ่มคิดไม่ดีแล้วจะเริ่มแบบดึงตัวเองจมลงไปแล้วก็แบบให้รู้ว่าเฮ้ยกูเริ่มคิดแล้วคิดไม่ดีแล้วเริ่มจะเศร้าแล้วเปลี่ยนสดชื่นเนาะอะไรประมาณนี้อาจจะฟังดูบ้าๆซึ่งจริงๆแล้วมันช่วยให้ป้อมกลับมาเป็นผู้เป็นคนมานั่งคุยได้ทุกวันนี้นะคะเพราะสติแล้วก็สมาธิถ้าหลายคนคิดอะไรเครียดอะไรเรื่องอะไรอยู่ตอนนี้ป้อมก็เป็นกำลังใจนะคะก็พูดแบบวนไปวนมานะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลอยากจะเล่าให้ฟังว่าสติกับสมาธิช่วยให้เราผ่านเรื่องเลวร้ายทั้งหลายได้นะคะก็อยากจะฝากเอาไว้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์ก็ได้นะคะเป็นกำลังใจป้อมนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะดูแลสุขภาพค่ะพี่น้อง